สวัสดีครับวันนี้โอเคมอเตอร์ไบค์มีคลิปวิดีโอดีๆมานำเสนอครับเป็นคลิป DIY นะครับหรือว่า Do It Yourself คือทำได้โดยตัวเองนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการลอกสติกเกอร์เก่าออกนะครับเป็นสติกเกอร์ที่โดนพ่นแล็กเกอร์เคลือบมานะครับอาจจะลอกยากหน่อยเดี๋ยวรายละเอียดก็เดี๋ยวรอชมในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆครับผมส่วนใหญ่ในการลอกทั่วไปนะครับอาจจะใช้ไดร์เป่าผมร้อนๆเป่าให้สติกเกอร์นั้นอ่อนตัวนะครับสังเกตดูนะครับมันจะสติกเกอร์เก่ามันจะแข็งนะครับแล้วก็แกะออกยากนะครับในคลิปนี้ผมใช้เครื่องเชื่อมไฟเบอร์นะครับเพราะว่าไดร์เป่าผมไม่มีครับเครื่องเชื่อมไฟเบอร์ก็เป็นเครื่องเป่าลมร้อนเหมือนกันนะครับเราก็จะทําการเป่าให้ทั่วสติกเกอร์นะครับที่มันติดอยู่นะครับเนาะมันจะแข็งเป่าให้ทั่วนะครับแล้วก็ค่อยๆเป่าจนความร้อนทั่วสติกเกอร์แล้วเราก็จะสามารถลอกได้นะครับคลิปนี้ผมสีถังอันนี้จะทำสีใหม่นะครับผมก็เลยใช้ปลายคัตเตอร์แหลมๆนะครับเนี้ยสติกเกอร์ออกนะครับเพราะว่าไม่ต้องป้องกันการถลอกของสีนะครับนะครับพอเราเป่าจนร้อนทั่วแล้วนะครับก็จะสามารถค่อยๆดึงออกมาแล้วสติกเกอร์มันจะไม่ขาดมันจะอ่อนตัวนะครับกาวของสติกเกอร์นั้นก็จะอ่อนตัวนะไม่โดนความร้อนนะครับอันนี้คือเราเป่ายังร้อนไม่ได้ที่นะครับก็คือต้องเติมความร้อนลงไปอีกหน่อยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะดึงออกได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนะครับสังเกตนะครับมันจะลอกออกง่ายมากเลยค่อยดึงออกมาสีข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นสีใหม่เนี่ยเราสามารถหาน้ำมันสนหรือน้ำยาครอบจักรวาลนะครับหรือโซเน็ตได้นะครับเอามาฉีดแล้วก็ขัดแล้วก็ลงน้ำยาขัดสีทีนึงเพื่อล้างคราบกาวที่ติดอยู่ให้ออกไปนะครับแล้วสีเราก็จะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับจะไม่เสียนะครับคือเราใช้ความร้อนที่พอดีนะครับนี่นะครับสังเกตดูอันนี้คือสีถังอันนี้คือจะต้องทำใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขัดอยู่แล้วผมก็เลยจะไม่ค่อยมันตรงเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ถ่ายให้ดูนะครับว่าสติกเกอร์ที่ลอกโดนเคลือบแล็กเกอร์มานะครับถ้าเราจะทำการลอกผิวแล็กเกอร์ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาไดร์เป่าเหมือนกับคลิปข้างต้นวิดีโอข้างต้นนะครับที่ให้ดูนะครับที่ลอกตาปีฮอนด้านะครับอันนี้เป็นคลิปที่ว่าผมลอกแล็กเกอร์ที่เคลือบมาเอาเฉยนะครับเดี๋ยวครับถ้าเราไม่เอาออกนี่คือเป่าลมร้อนลงไปยังไงมันสติกเกอร์มันก็จะอ่อนตัวช้านะครับถ้าเราเอาผิวแล็กเกอร์ออกหมดแล้วครับเวลาเราเป่าลมร้อนมันจะลอกง่ายนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเป่าลมร้อนไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นภาพที่ให้เห็นเลยนะครับว่าลอกเสร็จแล้วมันจะเป็นแผ่นออกมายังไงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับนะครับเป็นภาพที่ก่อนเราจะขูดแล็กเกอร์ออกนะครับแล้วก็จะเป่าลมร้อนออกนะครับนี่ครับลอกเสร็จแล้วนะครับออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับมีโอกาสก็จะนำคลิปดีๆมานำเสนออีกนะครับผิดถูกประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่
ตั้งใจหัดทำรถด้วยตัวเองนะครับผมขอบคุณไว้หน้าที่นี้ครับผมสวัสดีครับ